สวัสดีค่ะมื้อนี้ป้าอู้นะคะก็จะมาพาเฮาเฮ็ดป่นหมูนะคะภาษาอีสานเฮาเอิ้นป่นหมูแต่ว่าภาษาไทยเอิ้นน้ำพริกหมูนะคะป่นหมูก็จะประกอบด้วยหมูนะคะอันนี้เป็นหมูที่ทอดแล้วแล้วแต่คนมักนะคะบางคนก็จะมักเป็นเอาหมูไปย่างเอาก็ได้นะคะตรงนี้ทอดหรืออย่างให้สุกแล้วนะคะอันนี้ก็สิใส่ป่นหมูใส่กับจิโป่งนะคะจิโป่งนี่ก็เอาขามันออกให้เรียบร้อยนะคะจิโป่งแล้วก็จะเป็นพริกกระเทียมพร้อมนะคะอันนี้กว่าเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ทานบ่ได้นะคะน้ำปลาร่านะคะตรงนี้แล้วก็มีเกลือนะคะเกลือปรุงมีเกลือชูรสถ้าผู้ใดมักนะคะถ้าผู้ใดบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังนะคะเพราะว่าบางคนจะบ่กินชูรสนะคะเริ่มขั้นตอนนะคะเอาหมูมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆ นะคะเพราะว่าเราจะได้ตำละเอียดนะคะจิโป่งนะคะจิโป่งถ้าตำเป็นโตจังซี่เนาะมันก็สิเฮ็ดให้บ่ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเฮาสิเอาจิโป่งมาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อสิได้ตำละเอียดต่อไปนะคะเฮาก็สิมาเอาพริกกระเทียมพร้อมที่ครัวแล้วนี่เอาลงมาตำก่อนนะคะโขลกให้ละเอียดทำให้ละเอียดทำThank you.
ะดำไปสักพักนึงนะคะเราจะใส่น้ำปลาตกนะคะเพราะว่าใส่ไปทีละนิดละเม็ดหมูหนุ่มนะคะตำก็ใส่น้ำปลาตกตอนข้าวต้มน้ำปลานะคะข้าวจะใส่เกลือลงไปน้ำนะคะปรุงไปเรื่อยนะคะใส่เกลือลงไปน้ำนิดนึงผสมใส่เกลือจะได้นะคะจะสีเห็ดน้ำปลาพอดีรสชาติแซ่บนะคะเผ็ดนิดๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ